สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมควบคุมโรคแจ้งแล้วชายไนจีเรียติดเชื้อฝีดาดลิงเจออีก6คนมีอาการวันที่22กรกฎาคม2565นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าตามที่ได้มีการพบผู้ป่วยโรคฝีดาดวานรรายแรกในประเทศไทยเป็นชายชาวไนจีเรียอายุประมาณ27ปีเป็นสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตกซึ่งไม่รุนแรงทั้งนี้มีการสอบสวนโรคและค้นหากลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคือเพื่อนของผู้ป่วย2รายเป็นคนไทย1คนและเป็นชาวไนจีเรียอีก1คนตรวจแล้วไม่พบการติดเชื้อแต่ให้สังเกตอาการตัวเอง21วันนายแพทย์โอภาสกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังได้ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกที่สถานบันเทิง2แห่งในจังหวัดภูเก็ตที่ผู้ป่วยเคยไปใช้บริการมีคนไปใช้บริการ142คนพบผู้มีอาการไข้เจ็บคอ6รายผลตรวจ4รายไม่พบเชื้อแต่ให้เฝ้าระวังตนเอง21วันอีก2รายรอตรวจนอกจากนี้ยังค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดในโรงแรมและสถานบันเทิงแห่งอื่นๆเพิ่มเติมรวมทั้งการกำจัดเชื้อในห้องพักคอนโดของผู้ป่วยให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวกับสถานบันเทิงและผู้ใช้บริการกรณีมีรายงานผู้ป่วยหลบหนีนายแพทย์โอภาสกล่าวว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตจะเป็นผู้รายงานเมื่อถามว่าผู้ป่วยรายนี้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไรบินตรงมาลงที่ภูเก็ตหรือเดินทางจากจังหวัดไหนไปยังภูเก็ตนายแพทย์โอภาสกล่าวว่าเรื่องนี้ก็ขอให้ทางภูเก็ตเป็นผู้ให้รายละเอียดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ